สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันพุธกลางสัปดาห์นะคะวันนี้วันพุธที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช66 ขอจะ65ทุกทีเลยทุกคนคะตรงนี้มันเป็นจุดที่เรากำลังจะเดินเข้าสู่เขตพระราชฐานชั้นกลางที่พระราชวังหลวงจำได้ไหมเนี่ยข้างหลังกี้เนี่ยคือวัดพระศรีสรรเพชรใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือพระที่นั่งจักรวรรดิพชยลเห็นไหมต้นไม้ใหญ่เนี่ยนะคะคือตรงนี้มันเป็นทางเดินนะคะที่จะเดินไปทางด้านหลังของพระที่นั่งต่างๆที่อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางไม่ว่าจะเป็นวิหารสมเด็จสรรเพชรมหาปราสาทแล้วก็สุริยะดำรินนะคะสุริยะดำรินอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในนะคะแต่มันเป็นลักษณะเหมือนมันอยู่ทางด้านเหนือของกำแพงวังอยุธยานะคะประมาณนี้ก็คงไม่ต้องพูดอะไรกันมากหรอกค่ะนะคะเนื่องจากวังหลวงเนี่ยมากันจนแบบมาจนเอาจริงนะคือมาจนกี้ไม่รอโมเดลแล้วอะนะคะไม่รู้จะมาตั้งเมื่อไหร่ก็อาศัยโมเดลเก่านะคะที่มีคนใจดีถ่ายมาให้สมัยก่อนวังหลวงเนี่ยมันมีโมเดลนะคะมันมีโมเดลตั้งอยู่ตรงจุดนั้นแหละแล้วมันโดนไฟไหม้ไปนะคะพอดีคนที่เขาได้มีโอกาสมาในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นก็คงเป็น10ปีอ่ะตั้งแต่ตอนกี้ยังทำงานอยู่ที่กรุงเทพอยู่เลยอ่ะคิดดูแล้วกันใช่ไหมแล้วกี้เพิ่งจะลงมาดูเรื่องราวพวกนี้ช่วง2เนี่ยประมาณ 3-4 ปีหลังนี่เองเนี่ยช่วงเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยช่วงโควิดนี่แหละนะคะไม่รู้จะไปทำอะไรนึกภาพออกใช่ไหมคะอยู่บ้านเฉยๆเดี๋ยวก็เฉาตายก็เลยคิดว่าลงมาทำงานสำรวจโบราณสถานดีกว่าก็เลยยาวๆนานไปจนถึงทุกวันนี้นะคะคือเอาจริงนะตอนแรกกะว่าจะทำแค่แบบว่าพาเที่ยววัดนู้นวัดนี้ขำๆแต่ด้วยความเป็นคนที่สอดรู้สอดเห็นนิสัยส่วนตัวเป็นแบบนั้นอยากรู้อะไรมันต้องรู้ให้สิ้นสงสัยก็เลยทำมาจนป่านชะนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าพี่ขอบคุณทุกๆยอดวิวขอบคุณทุกๆ Subscribe นะคะขอบคุณตั้งแต่ผู้ติดตาม3คนจนมาปัจจุบันนี้ 3,000 กว่าคนแล้วนะคะ 3,000 กว่าคิดว่าน่าจะแตะคือจริงๆกี้ตั้งใจว่าอยากให้มันจริงๆแล้วอยากจะให้คือเขาเรียกว่ามันเหมือนกับเป็นการทำอะไรดีๆให้กับผู้ที่ติดตามอ่ะเข้าใจใช่ไหมคะคืออยากจะแบบว่าตั้งกฎอ่ะว่าเอ้ยถ้าซับเท่านี้จะไปตรงนี้ซับเท่านี้จะไปตรงนี้แต่ไม่เอาดีกว่านะคะเพราะอย่างที่บอกว่าคือถ้ามันมีเงื่อนไขขึ้นมากำหนดกะเกณฑ์เนี่ยมันก็จะไม่เวิร์กไงเพราะฉะนั้นกี้ก็จะทำไปตามที่กี้มีความรู้สึกว่าเอ้ยสบายใจด้วยนะคะแล้วก็ทำด้วยความรู้สึกอยากทำจริงๆไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆมากำกับนะคะอ่ะโอเคค่ะทุกคนพร้อมยังกี้ถามตัวเองนะไม่ได้ลงพื้นที่นานๆเนี่ยบอกตรงนะคะว่ากลัวพูดติดขัดขัดทั้งที่ซ้อมพูดหน้ากระจกทุกวันเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้พูดนานๆมันก็จะมีบ้างมันต้องฝึกซ้อมทุกวันนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเหนื่อยมากแค่ไหนเพราะตอนนี้บ่ายแก่ๆร้อนปรี๊ดอ่ะนะคะอ่ะไปค่ะทุกคนเดินเล่นกันแต่บอกก่อนนะคะว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงกี้ทอล์กไม่ได้เป็น EP ใดๆนะคะกี้คงจะชวนคุยไปด้วยแล้วก็พาดูโบราณสถานไปด้วยว่ามีเรื่องราวในสังคมมากมายที่กี้อยากคุยอ่ะอยากคุยจริงๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องอ่ะเดี๋ยวไปคุยกันในไลฟ์แล้วกันเดี๋ยวเจอกันค่ะทุกคนตามมาเลยค่ะ